ควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคะละมุตตมันติติณบัดนี้พวกเราท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรก็ดีและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายที่ได้มาพร้อมพร้อมกันในวันนี้และสถานที่นี้ในเบื้องต้นก็พากันสักการะบูชาเพื่อระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสงฆ์เจ้าคือพระรัตนตรัยด้วยความเคารพมีดอกไม้ธูปเทียนพากันสักการะที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสั่งสอนให้พากันสักการะในสิ่งที่ควรสักการะบูชาเป็นมงคลนั้นประเสริฐมงคลนั้นเลิศเป็นบ่อนบ่อเกิดแห่งบุญสัมปทาแก่คณะศรัทธาทั้งหลายแม้ภิกษุสามเณรก็ดีท่านกราบไหว้บูชาก็ระลึกถึงพระรัตนตรัยเหมือนกันรัตนะแปลว่าแก้วไตรแปลว่าสามเรียกว่าแก้วสามประการในบวรพุทธศาสนานี้มีครบทั้งสามอย่างเหตุฉะนั้นพวกเราทั้งหลายผู้เลี่ยมใสในบวรพุทธศาสนาจึงได้พากันน้อมนำมาเครื่องสักการะบูชาด้วยความเคารพที่ถูกต้องเพื่อให้เป็นมงคลแก่ชีวิตของตนเองเหตุฉะนั้นตั้งแต่ต้นที่แรกพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงเทศนาในมงคลนสูตรนี้ก็อาศัยซึ่งเทพพยุดาและมนุษย์ทั้งหลายมีความกังวลไม่รู้ว่าทุกคนจะเอาอะไรเป็นมงคลเป็นที่พึ่งทั้งเทพพยุดาทั้งหลายก็ดีและมนุษย์ทั้งหลายจึงพากันเข้าไปกราบไหว้นมัสการองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งเทพพยุดาก็ดีและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อเข้าไปกราบไหว้พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงเทศนาแนะนำสั่งสอนเรื่องมงคลนสูตรนี้เป็นมงคลอันประเสริฐมงคลอันเลิศหากบุคคลเกิดขึ้นมาแล้วรู้จักการสักการะบูชาในสิ่งที่ควรบูชาที่ถูกต้องแล้วจึงจะเป็นมงคลแก่ตนเองหากเราไปบูชาในสิ่งที่ไม่ควรแล้วไม่ควรบูชาเมื่อตนเองมีความเดือดร้อนวุ่นวายเกิดขึ้นมีโรคภัยไข้เจ็บก็ดีใจไม่สบายวุ่นวายก็ดีหากเราไปครบกราบไหว้บูชาผีสางนางไม้ต้นไม้ภูเขาไร่นาเรื่องสวนก็ดีน้อมนำไปซึ่งธูปเทียนและดอกไม้ให้บนบวงสรวงในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าไม่เป็นมงคลไม่เป็นมงคลอันประเสริฐอะไรเหตุฉะนั้นท่านจึงไม่ให้เคารพผีสางนางไม้ต้นไม้ภูเขาไร่นาเรื่องสวนทั้งหลายเหล่านั้นเรามาพิจารณาดูแล้วศาสนาอื่นเขาก็เคารพกันอยู่แต่ละศาสนาถ้าหากเราอยู่แต่บ้านแต่ช่องไม่ได้เที่ยวไปหลายบ้านหลายเมืองหลายประเทศเราก็ไม่ได้พบได้เห็นว่าแต่ละศาสนาเขาทำอะไรกันเขาบูชาอะไรกันถูกต้องหรือไม่ถูกต้องนั่นเราไม่ได้เห็นส่วนผู้ไปแล้วก็ได้เห็นชัด
ว่าเขาบูชาที่สิ่งไม่ควรบูชาทำให้เสียประโยชน์เปล่ามีมากบางบุคคลนั้นมีความเดือดร้อนก็ไปบ่นบวงสรวงกับผีช้างนางไม้ให้มารักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายอย่างโน้นอย่างนี้ให้บ่นบวงสรวงบ่นพุ่มพุ่มพำพำเพื่อจะให้พวกพูดผีปีศาจทั้งหลายเหล่านั้นนำโรคออกจากร่างกายของตนเองหรือให้หมดเคราะห์หมดกรรมต่างๆให้หายไปให้อยู่มีความสุขสบายได้อันอย่างนี้แหละบุคคลที่ไม่มีที่พึ่งบุคคลไม่รู้จักในการสักการะบูชาก็ไปบูชาในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เมื่อบูชาแล้วไม่เห็นว่าโรคภัยไข้เจ็บจะหายไปที่ไหนมันก็ไม่หายเพราะมันรักษาไม่ถูกไปบูชาบ่มสวงเฉยเพราะผีสางนางไม้ทั้งหลายเหล่านั้นเขาก็ทำยุกทำยารักษาโรคภัยไข้เจ็บในระเบียนจบเภสัชกรอันใดปรุงยาฉีดยาน้ำยาเม็ดอะไรเพื่อจะบำบัดไข้ของบุคคลให้หายไปมันจึงไร้ประโยชน์มันไม่เป็นประโยชน์ส่วนมันไม่เป็นประโยชน์แล้วก็มีแต่ทุกข์เฉยๆเหตุฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสสอนไว้ว่าเป็นเนตังโคสรณังเขมังไม่เป็นสรณะอันเกษมอะไรบุคคลบูชาผีสางนางไม้ไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บเนตังสรณะมุตตมังไม่เป็นสรณะอันอุดมอะไรพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนตรัสไว้อย่างนี้เนตังสรณะมากัมมะบุคคลใดได้ดอกไม้ธูปเทียนเหล้าไหไก่ต้มก็ดีของบูชาทั้งหลายให้บวงสรวงน้อมเข้าไปเคารพกราบไหว้บูชานั้นผีสางนางไม้นั้นสัปปดุขาปมุจติบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจะไม่พ้นจากกองทุกข์ไปได้นี่เป็นคำสอนขององค์สมเด็จพระชินวรศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเทศนาที่แจงแสดงให้พุทธบริษัททั้งหลายให้รู้จักว่าเป็นของที่ไม่ควรบูชาต่อนั้นมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงที่แจงแสดงให้หลักการปฏิบัติการบูชาให้ถูกต้องนั้นท่านจึงตัดเป็นภาษิตว่าโยจะบุตทันจะธรรมันจะสังคันจะสรณังกโตโยจะบุคคลใดมาระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งของตนแล้วจะเป็นมงคลเกิดแก่บุคคลนั้นก็เหมือนพวกเราท่านทั้งหลายอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายได้พากันบูชาในวันนี้ได้ระลึกถึงพระผู้มีพระภาคเจ้าเรียกว่าเป็นบรมครูเป็นผู้รู้ธรรมะอันแท้จริงก่อนเพื่อนจึงว่าเป็นพระพุทธเจ้าพระพุทธแปลว่าผู้รู้เจ้าแปลว่าเจ้าแห่งความรู้ค้นคั่วธรรมะรู้แจ้งแทงตลอดแล้วก็ยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏฏสงสารเข้าสู่เมืองนิพพานถึงบรมสุขเหตุฉะนั้นเราก็พากันบูชาในทางที่ถูกต้องบูชาซึ่งพระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในรอบที่สองนั้นว่าพระธรรมคำสอนนี้เป็นนัยยานิกธรรมนำสัตว์โลกทั้งหลายผู้ประพฤติปฏิบัติตามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นให้ล่วงก้าวจากกองทุกข์ทั้งปวงไปได้ถึงบรมสุขเหมือนกันเราในรอบที่สามเราก็พากันระลึกถึงพระอริยสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าสาวกทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้ยินได้ฟังพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเทศนาชี้แจงแสดงแนะข้อวัดปฏิบัติให้แล้วท่านก็นำคำสอนในประพฤติปฏิบัติฝึกหัดกายวาจาใจของท่าน
ท่านก็มีสติปัญญาร่วงรู้ในคำสอนของพุทธเจ้านั้นก็เลยยกตนให้ข้ามพ้นจากวัฏสงสารไปจึงได้ใส่ชื่อว่าอริยสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามกันไปเรียกว่าพระรัตนตรัยที่พวกเราท่านทั้งหลายได้สักการะบูชาไปแล้วเราควรปลื้มปิติยินดีเราได้บูชาสิ่งที่เป็นมงคลให้เกิดขึ้นแก่ตนเองในวันนี้หรือวันอื่นๆก็ดีก็ขอให้พากันระลึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจเอาไว้เป็นที่พึ่งนี่อย่างหนึ่งจัตตาริอริยสัจจานิเขาเรียกว่าจัตตาริแปลว่าสี่อริยสัจจานิที่ท่านให้เคารพคืออริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคที่พระผู้มีพระพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังเป็นปฐมเทศนาให้พวกเราท่านทั้งหลายเคารพในอริยสัจสี่นี้เคารพว่านี่ทุกขสัตว์คือทุกข์จริงเพื่อจะควรรู้กำหนดรู้สมุทัยสัตว์เป็นแดนเกิดแห่งกองทุกข์คือกิเลสตัณหากิเลสเป็นเหตุไข้ตัณหาคือความอยากดิ้นรนไม่รู้จักจบสิ้นเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์คำว่านิโรธความดับทุกข์นั้นคือมารู้แจ้งทำให้แจ้งเรียกว่าทำปัญญาให้แจ้งรู้จักกิเลสตัณหานั่นเองและรู้จักทุกข์จริงเมื่อรู้จักต้นเหตุแห่งกองทุกข์ที่จะเกิดขึ้นมาแล้วก็จึงดับต้นเหตุทุกข์นั้นก็จึงดับไปเรียกว่านิโรธความดับทุกข์บัดนี้มรรคอริยจะทั้งยิกังมักกังดุคู่ปัสมังกามินังเรียกมรรคเป็นหนทางเป็นหนทางที่จะดำเนินให้ถึงความดับทุกข์คือเป็นข้อวัดปฏิบัติคือศีลสมาธิปัญญาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าย่อลงมาเป็นกองศีลในเบื้องต้นนั้นเรียกว่าสัมมาดิฏฐิปัญญาอันเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบอันนี้จัดเข้าเป็นฝ่ายปัญญาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวาจาโมกล่าวถึงว่าเป็นศีลสัมมาสติสัมมาสมาธิว่าเป็นสมาธิเหตุฉะนั้นทำไมจึงอยู่ในสับสนกันอย่างนี้ปัญญาก็ขึ้นเบื้องต้นศีลก็อยู่กลางสมาธิก็อยู่ท้ายเมื่อรวมโดยย่นย่อลงมาแล้วจังแต่แท้ที่จริงนั้นศีลสมาธิปัญญานี้เมื่อกล่าวโดยย่นย่อลงมาอย่างนี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชี้แจงแสดงปัญญาก่อนคือสัมมาดิฏฐิปัญญาเห็นชอบสัมมาสังกัปโปความดำริชอบในเบื้องต้นเป็นปัญญาคนเราทุกคนทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็ดีภิกษุสามเณรก็เหมือนกันหากเรามีปัญญาเห็นชอบเห็นให้ถูกหนทางแล้วก็เหมือนบุคคลที่จะเดินทางไปสู่จุดหมายไปทางที่ใดที่หนึ่งหรือบ้านใดเมืองใดประเทศใดก็เหมือนกันถ้าเราเดินทางถูกแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆก็จะมีความสามารถถึงจุดหมายปลายทางที่เราต้องการได้จึงเป็นจุดที่สำคัญทางของเราเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดแล้วก็เหมือนบุคคลเดินทางไม่ถูกเดินทางไปทางอื่นแล้วมันก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตนเองที่ต้องการจะไปเรียกว่าเดินทางผิดเหมือนเรานั่งรถนั่งเรือไปโน้นไปนี่ถ้าเราจะไปเมืองโน้นเมืองนี้แต่เราวิ่งรถไปถนนเส้นอื่น
แล้วมันก็ไม่ถึงเมืองที่เราจะไปเมืองที่ปรารถนาตั้งจุดเอาไว้ในปลายทางของเราเราก็เดินไม่ถึงเพราะมันเดินผิดหนทางบัดนี้หากเราเดินถูกหนทางแล้วเราจับต้นทางได้แล้วเราก็จะเดินไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เป็นเรื่องที่สำคัญเรียกว่าปัญญาเห็นชอบปัญญาอันเห็นชอบนี่ท่านไม่เห็นเห็นอะไรเห็นทุกข์เห็นทุกข์ก่อนมานี่สัมมาสังกัปโปความดำริชอบนั้นถ้าหากเราเห็นทุกข์แล้วว่าคนเรานี้เกิดมามีร่างกายแล้วเป็นทุกข์แล้วทุกข์มาแต่น้อยจนมาเป็นหนุ่มเป็นสาวมาถึงเฒ่าถึงแก่ก็ยังมีทุกข์อยู่ประจำสังขารอยู่อย่างนี้นี่มันมีทุกข์ถ้าคนเห็นทุกข์คนก็เบื่อในทุกข์ก็อยากหนีจากทุกข์ถ้าคนไม่เห็นทุกข์ก็ไม่อยากหนีจากทุกข์นั่นเป็นอย่างนี้พระพุทธเจ้าจึงชี้แจงแสดงให้กำหนดรู้พระพุทธเจ้าท่านรู้ก่อนรู้ทุกข์ก่อนเราเมื่อเห็นทุกข์แล้วคนอยากหนีทุกข์จึงมีความดำริหาวิธีไหนจึงจะหนีจากกองทุกข์ได้พ้นจากกองทุกข์ไปได้จึงมาพิจารณาถึงสมุทัยทุกข์แล้วก็สมุทัยคือแดนเกิดแห่งกองทุกข์จึงมาพิจารณาถึงสมุทัยคือกิเลสตัณหาพาให้เราเวียนว่ายตายเกิดในวัฏฏสงสารสิ้นการนานไม่รู้จักจบจักสิ้นอ่ะอันนี้แหละเป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์นี่ก็เรียกว่าปัญญามาพิจารณาเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรามาพิจารณาต้นเหตุแห่งกองทุกข์นี้ท่านอยากให้เคารพนั้นอย่างไรคืออยากให้คนรู้นั่นเองเคารพในอริยสัจ4นี้ถ้าหากคนมารู้เหมือนคนทุกคนว่ารู้อะไรมันร้อนเหมือนกับรู้ไฟเราเคยเข้าไปใกล้มันหรือไปจับมันแล้วมันไหม้มือเรามันก็เจ็บเราไปนั่งอยู่ใกล้มันก็ร้อนมันเราไปยืนตากแดดยืนแล้วมันร้อนตากแดดอยู่แล้วก็เข้าลมมันเย็นไปอยู่ใกล้ไฟมันร้อนแล้วก็หาที่มันเย็นเรียกว่าคนหนีจากความร้อนก็ต้องขนขวยดิ้นรนออกการที่ดิ้นรนขนขวยอยู่นั้นท่านเรียกว่ามรรคการข้อวัดปฏิบัติคือปฏิบัติศีลปฏิบัติฝึกฝนอบรมจิตใจของตนให้เป็นสมาธิแล้วก็มีปัญญาเกิดขึ้นเมื่อจิตสงบแล้วไตรตรองใคร่ควรเพื่อสอดส่องมองดูหน้าตาของกิเลสตัณหาอันมันพัดพาเราออกไปไม่รู้จักจบสักสิ้นถ้าหากเรามาพิจารณาดูให้เห็นจริงๆแล้วกิเลสตัณหานั้นมันก็เป็นเรื่องของเขาต่างหากแต่เราก็เข้าไปยุ่งกับเขาเราก็เลยมีความทุกข์เพราะเราไม่เข้าใจแท้ที่จริงแล้วกิเลสตัณหานี้มันนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเราท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกาพุทธบริษัททั้งหลายมาหลายภพหลายชาติแล้วเราก็คงเคยบำเพ็ญกันมานมนานแต่สติปัญญาของเรายังไม่แก่กล้ายังไม่สามารถลดละปล่อยวางออกไปให้หมดสิ้นมันก็ยังตกข้างอยู่เหมือนบุคคลทำความสะอาดเครื่องนุ่งห่มของตนเองนี่แหละการซักฟอกยังไม่สะอาดเพียงพอมันก็ยังเห็นความสกปรกติดอยู่มันก็มีแผลอยู่นั่นเองชั้นใดก็ดีกิเลสตัณหาอันนี้เมื่อมันติดนอนเนื่องอยู่ในจิตสันดานของพวกเราท่านทั้งหลายมันควบคุมจิตใจของเรานั้นให้มีความอยากมากใคร่อยากถ้าใคร่กิเลสเป็นเหตุใคร่ตัณหาคือความอยากถ้าเราอยากมากมันทุกข์มากเราคิดดูเหมือนเราอยากอาหารเหมือนกันญาติโยมเมื่อคนอยากอะไรมากๆมันมีความทุกข์มากมันดิ้นรนคนอยากน้อยก็จะมีทุกข์น้อยเราเห็นได้ชัดคนร้อนมากก็ทุกข์มากคนร้อนน้อยก็ทุกข์น้อยจิตวุ่นวายมีความทุกข์เป็นผลของมันอันนี้แหละเราเห็นถ้าหนาวมากมันก็ทุกข์มากหนาวน้อยมันก็ทุกข์น้อยเราจะเห็นได้ชัดว่ากิเลสตัณหานี้
มันพัดพาเอาไปคนอยากมากมีความทุกข์มากคนอยากน้อยมีความทุกข์น้อยเราเห็นได้ชัดอยู่แล้วบัดนี้เราจะทำยังไงจึงจะมารู้มาเข้าใจให้รู้จักพอดีพอเหมาะพอสมการประคบประงมและการเดินทางหาวิธีชำระกิเลสตัณหาจึงเป็นเรื่องของสติปัญญาที่พิจารณาให้รู้จักต้นข้อมูลของกิเลสตัณหากิเลสตัณหาอยู่ที่ไหนเรามาทำความเข้าใจให้รู้ว่ากิเลสตัณหาก็อยู่ที่จิตใจของเรานี่เองเรามานี่มันก็มาด้วยเราไปบ้านใดเมืองใดมันก็ไปด้วยมันไม่อยู่ถ้ำไหนมันอยู่ที่จิตใจของเรามันอยู่นี้ความโลภความโกรธความหลงมันก็อยู่ที่ใจนี้ความหิวความกระหายความดิ้นรนกระวนกระวายก็อยู่นี้ความร้อนจะเกิดขึ้นก็อยู่นี้ทุกข์ก็มีอยู่ในนี้สุขก็มีอยู่ในนี้มีทั้งร้อนทั้งเย็นอยู่ด้วยกันเรียกว่าทั้งทุกข์และทั้งสุขก็มีอยู่ในที่นี้เหตุฉะนั้นแต่ละการข้อวัดปฏิบัติคนปฏิบัติกันอยู่บางทีนั้นก็ต้องใส่อัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตนเองเหมือนพวกที่ชาวจีนก็ดีทำบางทีก็ไปนั่งน้ำหรือไม่กินข้าวกินน้ำอดเอาหรือศาสนาอิสลามไปเมกะเมียงซาอุนนก็เหมือนกันไปนั่งตากแดดทรมานอยู่ทั้งวันไม่กินน้ำลายเขาว่าอย่างนั้นทรมานถ้าทรมานร่างกายการทรมานร่างกายนี้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านทรมานมาแล้วอดทนมาแล้วมันไม่เป็นหนทางให้ถึงการพ้นทุกข์ได้เพราะกิเลสมันแต่เราเปรียบเทียบแล้วมันใช่มันอยู่ที่กายมันอยู่ที่ใจเราไปนั่งตากแดดหมดวันเราไม่มีสติปัญญาชำระกิเลสที่ในใจของเรามันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านทำก่อนอดข้าวมาก่อนจึงเป็นอัตตกิลมัฏฐานุโยคอัตตกิลมัฏฐานุโยโกดุขโขอนัริโยท่านสอนไว้เป็นภาษิตอย่างนี้การประกอบตนให้มีความลำบากมีความทุกข์ความเหน็ดเหนื่อยเปล่านี้ใดทำให้เกิดทุกข์แก่ผู้ประกอบนั้นไม่ใช่หนทางพระอริยะท่านปฏิบัติท่านตรัสสอนไว้อย่างนี้อีกข้อหนึ่งกามมาสุขันลิกานุโยโกการความเพลิดเพลินในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะฟังดีสีตีเป่าร้องลำทำเพลงสนุกสนานรื่นเริงไม่รู้จักจบจากสิ้นนั้นก็ไม่ใช่หนทางพระอริยะเหมือนกันเราก็มาเห็นญาติโยมก็ดีจนถึงเฒ่าถึงแก่มีร้องลำทำเพลงสนุกสนานฟ้อนลำวงกันไม่รู้จักคุณเจ้าคุณนายคุณหญิงอะไรทั้งคนเฒ่าคนแก่ลื่นเริงอยู่ไม่รู้จะสนุกไปถึงไหนไม่ได้ระลึกถึงว่าตนเองเฒ่าตนเองแก่ไม่รู้จักหัวขาวหัวงอกฟันหลุดฟันหล่อนแล้วก็หลงเพลิดเพลินอยู่ท่านจึงตัดไว้ตัตระตัตราพินันดินีเพลิดเพลินในอารมณ์นั้นๆไม่รู้จักจบสิ้นลงไปได้ไม่เป็นหนทางของพระอริยเจ้าท่านกระทำไม่พ้นทุกข์ไปเหตุฉะนั้นจึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นจึงชี้แจงแสดงให้ประพฤติปฏิบัติในองค์มรรคศีลสมาธิปัญญานี้เป็นหนทางที่จะพ้นทุกข์ได้ถ้าหากบุคคลใดได้รักษาศีลตั้งแต่เบื้องต้นเหมือนศรัทธาญาติโยมรักษาศีล5ก็ดีก็เป็นหนทางที่จะไปสู่สุขรักษาศีล8ก็ไปสู่สุขยิ่งขึ้นไปเหตุฉะนั้นจึงพ่วงท้ายไว้ในศีลว่าสีเลนะสุคติยันติผู้จะไปสุคติโลกสวรรค์ถึงพรหมโลกก็ดีก็อาศัยรักษาศีลสีเลนะโภคสัพพทาโภคทรัพย์สมบัติได้มาด้วยความบริสุทธิ์ได้มาด้วยศีลก็จะสมบูรณ์อยู่มีความสุขไม่เดือดร้อนสีเลนะนิพพุติงยันติ
คนจะถึงนิพพานได้ก้าวล่วงทุกข์ได้ก็อาศัยศีลเป็นพื้นฐานเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระศาสดาจารย์สัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากให้พวกเรามาทำความเข้าใจว่ารักษาศีลแล้วก็ทำสมาธิเหมือนพวกเรากำลังนั่งฟังเทศน์อยู่ทำจิตให้สงบนั่งฟังเทศน์ด้วยความจดจ่อจิตใจจดจ่อกับข้อธรรมที่อธิบายนั้นเพื่อจะจำเอาไปประพฤติปฏิบัติหัดตนเองเพื่อให้ได้รู้แจ้งซึ่งธรรมะนี่เป็นเรียกว่าบุคคลฟังธรรมด้วยความเคารพผลออกมาก็จะได้รับผลรับประโยชน์อย่างนี้แหละเหตุฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงให้พวกเราท่านทั้งหลายมาเคารพศีลสมาธิปัญญาเรียกว่าอริยมรรคเป็นหนทางที่เราจะปฏิบัติให้ถึงทางพ้นทุกข์ได้นี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายควรมาเคารพอย่างนี้จึงเป็นเอตังโคสรณังเขมังเป็นสรณะอันเกษมเอตังสรณะมุตตมังเป็นสรณะอันอุดมสูงสุดเอตังสรณะบางกรรมะบุคคลใดนอบน้าเข้าไปได้ดอกไม้ธูปเทียนหรือเคารพกราบไหว้อยู่บ้านตนเองไม่มีดอกไม้ธูปเทียนก็ดีเคารพซึ่งพระรัตนตรัยและเคารพศีลสมาธิปัญญาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้เคารพอย่างนี้สัปปดุขาปมุจจติติบุคคลนั้นย่อมก้าวล่วงทุกข์ไปได้นี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงชี้แจงแสดงให้บุคคลทั้งหลายทั้งเทพยุดาก็ดีหรือมนุษย์ก็ดีที่มีความสงสัยอยู่ได้ไปไต่ถามนมัสการกราบไหว้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงชี้แจงแสดงให้ได้ยินได้ฟังให้มีข้อปฏิบัติให้พากันบูชาในทางที่ถูกต้องจึงจะเป็นสิริมงคลเป็นมงคลอันเลิศมงคลอันประเสริฐเกิดขึ้นแก่ตนเองดังภาษิตที่ได้ยกไว้ในเบื้องต้นนั้นว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังการบูชาสิ่งที่ควรบูชาเมื่อเราสักการะบูชาแล้วจึงได้รับซึ่งมงคลนั้นประเสริฐมงคลนั้นเลิศเกิดขึ้นแก่ตนเองบูชาในทางที่ถูกจึงจะก้าวล่วงทุกข์ไปได้นี่เป็นคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทุกคนได้บูชาได้เคารพแล้วได้ปฏิบัติแล้วหากเราได้ศีลสมาธิปัญญาเกิดขึ้นในดวงจิตของเราเราก็จะกำจัดกิเลสให้หมดสิ้นไปได้ยิ่งจะได้ถึงที่สุขถึงจุดหมายปลายทางของเราเรียกว่าเราไม่ต้องอาศัยผีสางนางไม้ต้นไม้ภูเขาอะไรไม่ไปอาศัยเขาเมื่อเราเกิดโรคภัยไข้เจ็บเกิดทุกข์ยากลำบากจิตเศร้าหมองขึ้นมาก็ยกศีลสมาธิปัญญาที่เราเรียนมารู้แล้วนั่นเป็นยาสามเม็ดมากินรักษาโรคภัยไข้เจ็บพระพุทธเจ้าท่านให้ไปหาโรคแพทย์หาหมอหาหยุกหายาเวลามีโรคภัยไข้เจ็บแล้วก็มาพิจารณาศีลสมาธิปัญญาให้มีปัญญารู้ว่าร่างกายเกิดขึ้นมามันเป็นทุกข์อย่างนี้ทุกข์จะเกิดขึ้นมาจะมีรูปร่างเกิดขึ้นมาถึงกิเลสตัณหาอย่างนี้เป็นบ่อเกิดขึ้นมันเราต้องมาทำความเข้าใจให้รู้หน้าตาของกิเลสตัณหาให้เข้าใจแจ้งชัดแล้วเราจึงจะปล่อยว่ากิเลสตัณหานี้เป็นบ่อเกิดแห่งกองทุกข์เป็นของร้อนเราจึงจะถอดถอนออกจากดวงใจของเราสมกับพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าควรสักพวกเธอทั้งหลายควรถอนลูกศรออกจากหัวใจของเธอส่งคืนให้โลกเสียลูกศรนั้นคืออะไรความหมายอันนี้คือถอนกิเลสตัณหาคือความโลภะคือโทสะนั้นถอนคืนให้โลกเราไม่เอาถอนออกจากดวงใจให้ใจของเรามีความสุขความสบายจึงว่าถอนกองทุกข์ออกเรียกว่าถอนกิเลสตัณหาทั้งรากทั้งเหง้าทั้งเข้าทั้งมูลออกมาหมดแล้วก็หมดสิ้นไปจากดวงใจก็เลยมีความสุขความสบายเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายทั้งภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา
พุทธบริษัททั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็ควรจดจำนำเอาไปพินิจพิจารณาโอปนยิโกน้อมเข้ามาใส่ตนดูสิพระผู้มีพระภาคเจ้าให้บูชาการเทศนามาแต่ต้นจนวสานก็ขอยุติการเทศนาไว้เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการฉนีแต่นี้ต่อไปก็ขอให้ทุกคนใช้สติปัญญาสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวแล้วมาดูจิตใจของตนเองจิตของเราอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้จิตมันอยู่ที่ไหนเรามาอยู่วัดอย่าไปคิดถึงบ้านอย่าไปคิดถึงลูกถึงหลานถึงเงินถึงทองถึงสิ่งถึงของอะไรถึงรถถึงเรืออะไรเราอย่าเอามาแบกมาหามไว้ปลดเปลื้องออกไปหมดอย่าเอามาคิดในสถานที่นิ่งของที่เป็นอนาคตก็ไม่ต้องเอามาคิดปล่อยทิ้งหมดเพื่อให้เหมือนนั่งอยู่คนเดียวลองดูให้ทำใจให้สบายสบายลอง